น้ำกำลังจะท่วมแล้วคำพูดนี้ดูเป็นคำธรรมดาแต่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมต้องทนทุกข์ทรมานมานานเท่าไหร่และที่เสฉวนนี้ก็เช่นกันมณฑลซื่อชวนหรือเสฉวนมีแม่น้ำพัดผ่านหลายสายแม่น้ำหลายสายนี้จะไหลลงสู่ที่ราบต่ำทางใต้ไปบรรจบกับแม่น้ำแยงซีเกียงในหน้าน้ำหลากประชาชนก็ได้รับความลำบากไปทั่วเพราะน้ำท่วมเรือกสวนไร่นาพืชพันธุ์เกษตรเสียหายแต่แล้วฟ้าก็ได้ส่งบุคคลสำคัญมาให้ในราวปี256ก่อนคริสตกาลยุคสมัยจ้านกัวชื่อของเขาผู้นี้ก็คือหลี่ปิงผู้ว่าการมณฑลเสฉวนแห่งรัชฉินและลูกชายของเขาชื่อหลี่เอ้อหลางเขาทั้งสองเกณฑ์ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาแก้ปัญหาด้วยระบบอัจฉริยะของพวกเขาเดินทางถึงตอนบนของแม่น้ำหมินเจียงและสร้างเขื่อนที่ชื่อว่าตูเจียงเยี่ยนการทำงานของระบบการจัดการน้ำของตูเจียงเยี่ยนมี3ส่วนส่วนแรกเรียกว่าปากปลาเป็นการสร้างเกาะแก่งเทียมให้น้ำแยกออกเป็น2สายเรียกว่าสายในและสายนอกสายนอกนั้นกว้างกว่าทำหน้าที่ระบายน้ำเกินให้ออกไปเพื่อป้องกันน้ำท่วมส่วนสายในแคบกว่าเพื่อเร่งน้ำให้แรงไหลเข้าพื้นที่เกษตรกรจากนั้นก็สร้างทำนบน้ำล้นเพื่อชะลอความเร็วของและส่วนที่3คือปากเขื่อนกำหนดให้การปิดเปิดน้ำได้ตามการใช้สอยเขื่อนนี้มีบทบาทในการควบคุมน้ำท่วมและชลประทานมานานกว่า 2,000 ปีทำให้ที่ราบเฉิงตูเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เป็นระยะทางหลายพันไมล์กว่า30มณฑลและเมืองครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่เป็นโครงการอนุรักษ์น้ำขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลกตูเจียงเยี่ยนจึงถูกจัดเป็น1ใน4สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนความทุ่มเทที่ผู้นำเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำงานหนักความกล้าคิดกล้าทำและภูมิปัญญาของคนทำงานชาวจีนโบราณกว่า 2,000 ปีเป็นตำนานเล่าขานที่ยิ่งใหญ่ทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่น่ายกย่องและหาทำได้ยากยิ่งจริงๆค่ะ